กรมการขนส่งทางบกวางมาตรการป้องกันผู้ประกอบการขนส่งเอาเปรียบประชาชนและสั่งการให้บคสจัดระเบียบการจำหน่ายตัวและตรวจสอบการให้บริการทั้งรถของบคสและรถร่วมบริการอย่างต่อเนื่องนายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกมีมาตรการกำกับควบคุมบังคับใช้กฎหมายเริ่มตั้งแต่กำหนดให้รถโดยสารประจำทางทุกประเภททุกคัน จะต้องออกจากสถานีขนส่งหรือจุดจอดที่ได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วนในเรื่องของสภาพความพร้อมรถหากพบว่าตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมายห้ามนำรถออกมาให้บริการสำหรับพนักงานขับรถหากใบอนุญ,ญาตขับขี่ไม่ถูกต้องหรือพักผ่อนไม่เพียงพอและตรวจพบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในร่างกายจะถูกลงโทษและห้ามขับรถ นอกจากนี้ต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารทั้งนี้บริษัทขนส่งจำกัดในฐานะผู้ประกอบการขนส่งจัดระเบียบการจำหน่ายตัว๋วรวมทั้งจัดจุดจอดรถและตรวจสอบการให้บริการทั้งรถของบอขอสอและรถร่วมบริการอย่างต่อเนื่อง